สวัสดีนะครับทุกท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการนะครับดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะผ่าดาวย้ายราศีนะครับดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563นะครับโดยการดูดวงชะตาเนี่ยเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery นะครับแล้วก็ติดตามคำพยากรณ์ต่างๆนะครับช่องทางการติดตามเนี่ยก็อาจารย์จะโพสต์ไว้ในบล็อกนะครับใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้หรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานฝากคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับหรือดูบ้านเลขที่ก็ได้นะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลจากดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในครั้งนี้ในเดือนตุลาคม63นะครับก็จะมีดาวทั้งหมดเนี่ย4ดวงนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะย้ายน้อยนะครับก็จะได้เร็วหน่อยนึงนะก็จะมีดาวพังขานดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับพร้อมกับปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือดาวพระจันทร์เพ่นถึง2ครั้งใน1เดือนถือว่าดีมากนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านเป็นอย่างมากเลยถือว่าดีนะแล้วก็พระจันทร์ดับเดี๋ยวก็มาไล่เรียงกันนะครับดาวอังคารเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียรนะการต่อสู้นะครับการแข่งขันต่างๆดาวพุธเกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านสติปัญญานะการสื่อสารดาวที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งยศศักดิ์นะครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะดาวอังคารเนี่ยนะครับจะโคจรพักองศาตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับก็คือถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะในดวงชะตานะครับตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวพักหมายถึงการโคจรช้ากว่าโลกนะครับนะมันก็เลยทำให้ดาวนั้นเนี่ยด้อยลงไปนะพักในวันที่9ตุลาคม2563นะครับเวลา 10:56 นาทีดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยก็พักเหมือนกันนะครับก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีกันตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าดีนะในวันที่10ตุลาคม2563นะครับเวลา 14:35 นาทีนะดาวทั้ง2ดวงนี้นะครับก็คืออังคารกับพุธเนี่ยอังคารเนี่ยจะไปเกาะที่สมโนแห่งเลิกจึงทำให้คุณเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครชอบให้อภัยนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยจะเป็นเทสตรีแห่งเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับพบคนเยอะมีเกณฑ์การติดต่อนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้จะทำให้คนที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองในช่วงนี้ดาวต่อมานะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะจะย้ายนะครับตำแหน่งเป็นนิดก็เป็นเทศตีแห่งเลิกเหมือนกันนะก็จะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อพบปะนะครับในวันที่17ตุลาคม63เวลา 22:07 นาทีนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับคือดาวย้ายปกติคือการเดินเป็นปกติแต่ถ้าดาวเสริฐเนี่ยหมายถึงทำเร็วและได้เร็วนะครับคือการวิ่งอย่างรวดเร็วฟับนะก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับในวันที่24ตุลาคม63เวลา 13:57 นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะตำแหน่งเป็นนิดนะครับและมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นในเดือนนี้นะครับพระจันทร์จะเพ่นถึง2ครั้งนะถือว่าให้คุณนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะครับพระจันทร์จะเพ่นเนี่ยครั้งแรกก็คือวันที่2ตุลาคม63เวลา 14:45 นาทีนะครับเพนอยู่ที่ราศีมีนนะในดวงชะตาและพระจันทร์เพนครั้งที่2ก็คือวันที่31ตุลาคม63เวลา 22:04 นาทีอยู่ที่ราศีเมษนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นอุจจาวิราชนะครับดีในเรื่องโชคลาภและความสำเร็จนะครับบุญกุศลก็จะหนุนนำพาให้คุณประสบผลความสำเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นกันและพระจันทร์ก็จะดับ
ในวันที่17ตุลาคม63เวลาตี2 14นาทีจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทนะในดวงชะตานะครับและปรากฏการณ์ที่สำคัญในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องเตือนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมนะครับช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับทั้ง12ราศีแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเป็นการดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวอังคารพักองศาเนี่ยนะตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่9ตุลาคม63เวลา 10:56 นาทีเนี่ยนะดาวก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนในภพปุตตะตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะครับคือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะในเดือนนี้คุณไม่เดินเลยเดินช้ามากนะครับอืดอาดยืดยาดนะก็เป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารชีวิตของคุณให้ดีให้เป็นระบบนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของการโคจรของดวงดาวช่วงท้ายนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่9ในดวงชะตาเนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับมีไหวพริบปฏิภาณนะรู้จักในการใช้คำพูดนะครับมีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวเนี่ยตนุไปอยู่ในภพปุตตะตัวเองนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็มักที่จะพบปัญหาหรืออุปสรรคอยู่เป็นประจำด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาใหม่ๆอุปสรรคใหม่ๆนะครับระวังอาจจะมีปัญหากับบุตรบริวารด้วยเช่นกันนะของชาวราศีมีนนะครับราศีพิจิกนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธพักนะดาวพุธพักในตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับในวันที่10ตุลาคม63เวลา 14:35 นาทีนะก็เข้าสู่ภพราภะนะครับอยู่ในราศีกันนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือโชคลาภต่างๆนะครับของคุณเนี่ยนะส่วนมากที่จะมาจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนจะเป็นผลดีนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดให้มากในการที่จะนำเสนอโครงการงานต่างๆเนี่ยให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจถึงจะดีนะครับในการดำเนินกิจการต่างๆก่อให้เกิดผลประโยชน์นะเป็นอย่างดีมากกับเจ้าชะตาการเงินนะครับคุณจะได้มาจากวิธีการแปลกๆที่ไม่ซ้ำแบบใครนะครับคุณจะต้องคิดเลยว่าเอ๊ะฉันจะทำอย่างไรดีให้มันไม่ซ้ำเหมือนกับไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับไอเดียโครงการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคุณจะต้องคิดให้ใหม่นะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะที่มันไม่ซ้ำแบบใครนะครับในเรื่องของโชคลาภและผลประโยชน์เนี่ยจะเข้ามาตลอดในช่วงนี้ทั้งเดือนของชาวราศีพิจิกนะครับตลอดทั้งเดือนเลยดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวทิตย์เนี่ยนะจะย้ายตำแหน่งเป็นนิดในวันที่17ตุลาคม63เวลา 22:07 นาทีนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจริญภพการงานนะครับในเรื่องของงานโดยตรงเนี่ยมาตกอยู่ในภพวินาศเนี่ยตำแหน่งมันก็เป็นพินทุบาทนะครับเจ้าชะตานะในการทำงานของเจ้าชะตาเนี่ยนะที่เป็นอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำงานของคุณเนี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนต่อสิ่งใดนะครับระวังความเสียหายนะให้คุณอยู่เบื้องหลังเนี่ยถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะไม่ค่อยที่จะเต็มที่ในเรื่องของงานมากนักอาจจะเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยหรือความขี้เกียจหรือคุณอาจจะไม่ค่อยเต็มที่กับมันก็ได้นะครับในการประกอบอาชีพนะคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของชื่อเสียงและเกียรติยศเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักในช่วงนี้นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นการงานต้องระวังให้มากมันอ่อนมากนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะในเรื่องของงานก็ต้องระวังนะครับในวันที่24ตุลาคม63นะครับดาวศุกร์เดินหน้าเสิร์ชโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะเวลา 13:57 นาทีก็เข้าสู่ราศีกันในภพราภะนะครับก็ดีในเรื่องของโชคลาภ
นะครับตำแหน่งเป็นนิกเนี่ยหมายถึงคู่สัญญาหรือคู่ครองนะครับนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้นะแต่ก็ไม่ค่อยมั่นคงนักนะเพราะว่าโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหรือความเสียหายต่างๆเนี่ยทำให้คุณเกิดโชคลาภและผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้เลข3กับเลข4 6เป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับจากดวงดาวบนท้องฟ้าของชาวราศีพิจิกนะครับส่วนในเรื่องของการงานอย่างที่บอกนะครับอันนี้จะมาดูในเรื่องการโคจรของดวงดาวกันก่อนเลยก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยนะก่อนวันที่17เนี่ยให้คุณทำอะไรให้รีบๆทำให้เร็วที่สุดนะครับจนถึงวันที่16ก็ได้นะอันเนี้ยเป็นผลดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยงานคุณยังดีอยู่เป็นกอบเป็นกำนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะพบคนเยอะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะประสบผลความสำเร็จสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณและต้องระวังในเรื่องงานให้มากก็คือวันที่31ตุลาคมช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อสัญญาเงื่อนไขข้อกฎหมายต่างๆนะครับระวังของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะส่วนชาวราศีพิจิกตัวเองเลยนะครับของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง9ยังไงก็ดีนะครับยังมีความสะดวกสบายยังพอที่จะอะไรได้นะแต่พอวันที่10ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับในช่วงนี้นะคุณจะเหมือนพระคุณจะเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครชอบให้อภัยนะครับคุณสังเกตได้เลยตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะนิ่งๆนะครับอาจมักจะแบบให้อภัยคนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอาจจะเข้าใจอะไรหลายอย่างของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็ในส่วนนะครับอาจารย์ก็เตือนภัยนะเพิ่มเติมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในวันที่16ถึงวันที่24ตุลาคม63นะต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนะครับระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับก็ให้คุณใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในความไม่ประมาทนะเป็นการดีนะครับโอเคอันนี้อย่ามาพูดถึงในเรื่องของเลขนำโชคเลขโชคลาภเบื้องต้นของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนตุลาคมนี้ของคุณก็จะมีเลข8 7และ22นะครับ8 7และ22นะโอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ